คือก่อนที่เราจะเปิดอะไรก็ต้องมองว่าเราต้องเปิดสิ่งที่เราชอบอ่ะแล้วก็เป็นเฟลเวอร์ที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาจบที่เปิดปิ้งย่างเกาหลีบินไปซื้อแฟรนไชส์มากับเนี่ยกับแนทใช่ก็เลยจบที่ไนซูมิดูว่าแบบโอเคเป็นร้านอาหารที่เราถนัดแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาแบบโลคอลไลซ์รสชาติที่ถูกปากคนไทยมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะรู้ไหมคะว่าตาคุณมีไฟเยอะมากเลยนะตาคุณมีไฟมากเมื่อพูดถึงธุรกิจแล้วทำให้เรารู้เลยว่าไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตามเทรนด์อย่างเดียวไม่ได้จริงๆเพราะถ้าเกิดว่าข้างในเราไม่ได้เนี่ยเราล้มแล้วเราจะไม่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาใหม่ใช่คนนี้เก่งมากเลยนะคะเพราะว่าล้มแล้วเนี่ยลุกขึ้นมาอย่างไวเลยค่ะ